ก็แนะนำตัวก่อนนะคะชื่อเบนนะคะวรรณธรกิจวิสุทธ์นะจบการศึกษาที่ BBA ที่ A-BAC นะคะก็เบนนะคะก็มีคู่ร่วมธุรกิจแล้วนะคะก็ประมือนิวนะคะกิรสิทธิ์พัทรทิตินันนะคะก็ประมือให้คู่ร่วมธุรกิจนิดนึงนะคะนะคะก็ทุกคนเคยเห็นน่าจะเคยเห็นนิวไหมคะนี่ก็เคยลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะคะต่อยกำแพงนะคะกำแพงแตกล้อเล่นนะคะเป็นดาวซันโวนะคะทีมชาตินะคะก็ตัวเบนเองนะคะก็กับนิวเนี่ยนะคะเราเจอธุรกิจแอมเวย์เนี่ยสมัยเป็นนักศึกษาในห้องนี้นักศึกษาเยอะไหมคะนะคะเบนเนี่ยมีโอกาสได้เจอนะคะธุรกิจเนี่ยนะคะง่ายมากเลยนะคะไม่มีใครมาชวนนะคะแต่ดันหูได้ยินนะคะเพราะว่าระหว่างที่เขาชวนกันเนี่ยเขาพูดเสียงดังนะคะแล้วเราเนี่ยดันได้ยินนะคะพอได้ยินเสร็จปุ๊บก็เลยขอมาฟังด้วยนะคะก็เลยเป็นเราในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนออกไปทำธุรกิจนะคะพูดให้มันดังๆนะคะวันนี้มาฟังโพสต์บีนะคะพูดให้ดังๆนะคะเพราะว่าคนตรงข้ามอาจจะไม่ซื้อแต่คนข้างอาจจะซื้อก็ได้ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวเบนเองอ่ะก็เข้ามาในธุรกิจนะคะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อายุ21นะคะก็หน้าตาเบ้าหน้าตอนนั้นนะคะแล้วก็36ปัจจุบัน37แล้วนะคะปีบัญชีหมดเร็วเท่าไหร่อายุเราก็จะแก่ขึ้นเร็วเท่านั้นแหละนะเดี๋ยวจะ38อีกแล้วนะคะแต่ไม่น่าเชื่ออยู่ในธุรกิจเราอยู่ในธุรกิจนะคะยิ่งพอเราเข้ามาเป็นแอมเวย์เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ธุรกิจที่เราเอามาสร้างชีวิตให้ประสบความสำเร็จนะแต่เป็นธุรกิจที่อยู่สายสุขภาพมานานแล้วจริงไหมคะจริงนะสมัยก่อนเนี่ยนะคะเรากินโปรตีนเรากินวิตามินเกลือแร่ไฟโตนิวเทรียนใช่ไหมคะมันก็ทำให้เราแบบได้ดูแลตัวเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเติบโตมากับสายสุขภาพอยู่แล้วกับในธุรกิจแอมเวย์เราควบคู่มาด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ตัวเป็นเองเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจหนึ่งเรื่องก่อนละกันนะคะว่าก่อนที่เราจะอยู่ในที่นี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ที่ทุกคนจะมานะคะมีคนทั้งข้างนอกรวมถึงตัวเราด้วยเนี่ยก่อนที่จะเจอแอมเวย์เนี่ยแล้วก็เป็นสายที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วถูกไหมคะนะคะอย่างเบนเองเนี่ยนะคะไปที่เรื่องนี้ก่อนนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะเป็นคนขาลายในห้องนี้มีใครขาลายน้ำเหลืองไม่ดีมีไหมคะถกขาเลยค่ะแต่เขาไม่เชื่อกันไม่ต้องนะคะคือแบบเราอ่ะเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีใช่ไหมคะอยู่ A-BAC ปี3นะคะ BBA นะคะต้องใส่ทรงกระโปรงทรง A เสมอเข่าเข้าใจป่ะแล้วก็แบบเตี่ยเราก็แบบว่าสงสารลูกสาวไงอยู่ปี3แล้วใส่กระโปรงพลิกคุ้มเข่าอยู่เลยนะคะก็เลยแบบไปหาวิธีไสยศาสตร์นะเมื่อก่อนวิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงนะคะใช้ไสยศาสตร์เลยถามยายข้างบ้านเอานะไม่ยอมถามหมอนะถามยายข้างบ้านนะคะยายข้างบ้านเนี่ยบอกว่าให้ไปกินรู้จักตัวตะกวดไหมคะรู้จักวรนุชไหมคะตัวเฮียรู้จักไหมคะโอเคเสียงดังกว่าเสียงว่ารู้จักอันหลังมากกว่านะคะก็ให้ไปจับตัวเฮียเนี่ยนะคะมานะตัวเฮียเนี่ยฟรีนะคะแต่คนจับเนี่ย4คนนะคะค่าจ้างเนี่ยคนละ500บาทนะคะจะกินตัวเฮียเนี่ยต้อง 2,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็กินไป2ตัวนะคะเอาเนื้อเนี่ยเอาตัวเฮียเนี่ยมาถลกหนังนะคะแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยมาย่างนะคะรสชาติมันจะเหมือนบาร์บีคิวไก่นะคะไม่น่าเชื่อนะกินไป2ตัวเฮียตายฟรีนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับขาเราเลยนะนึกออกปะคือแบบมันเฉยมากคือเป็นสวยสวยติดบาปอะนะคะก็เลยแบบเริ่มมาใช้นะคะตัวโปรตีนสมัยเป็นนักศึกษาเลยนะก็เก็บตังค่าขนมเนี่ยแหละนะคะมาใช้โปรตีนนะคะนี่ก็3เดือนถัดไปนะคะเราก็จะเห็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะคะนี่ดูขาตอนนี้นะคะก็แบบไม่ต้องไอ้นี่เลยนะคะปกติไม่เคยโชว์เลยเนี่ยนะคะก็ให้ดูแล้วกันว่าแบบเราก็คือผลิตผลของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเล่นกีฬาเทควันโดนะคะในห้องนี้นะคะก็แบบเราเล่นเทควันโดเพราะว่าเราอยากลดน้ำหนักด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เวลาลดน้ำหนักเนี่ยแปด3เดือนเนี่ยลดไป8กิโลนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาก็คือผิวหน้าแบบนี้นะคะตอนที่เป็นลดน้ำหนักเนี่ยด้วยเทควันโดเนี่ยก็คือเตะเทตั้งแต่6โมงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยก็ไปวิ่งรอบหอก้อนทอง A-BAC อ่ะนะคะ30รอบนะขึ้นลงบันไดเนี่ยหอชายหญิงเนี่ย70รอบซิทอัพอีก120ทีนะคะไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกนะคะติดตอน3เดือนนะคะตบด้วยการกินผักกับโยเกิร์ตนะคะน้ำหนักลงจริงๆนะแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคือแบบสิวกระหวาดเต็มเลยเห็นปะแล้วทุกคนเข้าใจไหมเวลาคนน้ำเหลืองไม่ดีอ่ะเวลามันเป็นแผลที่มันหายยากหายหน้ายากมากๆเลยจริงๆอ่ะนะคะมันก็แบบเวลาแล้วพอหายเสร็จมันก็จะเป็นเหมือนรอยหัวน็อตดาดำๆอ่ะอีกอ่ะนะคะมันยากมากๆเลยนะคะพอหลังจากที่แอมเวย์นะคะเริ่มจัดบอดี้คีย์เข้ามาเป็นเซตที่ทุกคนจะได้ใช้กันนะคะเดี๋ยวพูดเสร็จลงไปซื้อเลยนะอ๋อช็อปปิดพอดีนะคะกดช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็ตัวเบนเองนะคะก็แบบมีโอกาสได้แบบเริ่มต้นลดน้ำหนักด้วยนะคะทุกคนในห้องนี้อาจจะมีผลลัพธ์แบบนี้อยู่แล้วด้วยนะคะของเบนเนี่ยตอนแรกเนี่ยเบนสูง160นะคะแล้วก็หนัก53นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลดลงมานะคะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้ออกกำลังกายนะคะใช้อินบอดี้เหมือนที่ทุกคนกำลังลงแข่งอยู่ก็คือ19,000นะคะ
ก็จะผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ว่าจะบทบาทไหนนะคะเราดูแลหุ่นได้หมดปัจจุบันลูกหนึ่งแล้วนะนะคะก็แบบเราก็จะเห็นเลยว่าการดูแลตัวเองเนี่ยมันอยู่ตลอดช่วงอายุของเราเลยจริงไหมคะยิ่งเราอยู่ในอุตสาหกรรมของตลาดสุขภาพนะคะก็เป็นอะไรที่เราจะได้ดูแลตัวเองไปด้วยใช่ไหมคะจริงนะคะเราก็จะดูเด็กด้วยนะคะนี่หน้าไม่เด็กกินเด็กไม่ได้นะจ๊ะ นะคะทุกวันนะทุกวันนี้นะไปส่งลูกไปเรียนนะงูครูถามนี่ตกลงพี่สาวหรือแม่เนี่ยมันจะเด็กไปเรื่อยๆนะแป๊บนึงจะเป็นเพื่อนลูกแล้วนะนะดูแบบเราอยู่ในแวดวงของธุรกิจแบบสุขภาพอ่ะนะคะมันทำให้เราแบบแฮปปี้อ่ะนะคะที่สำคัญก็คืออ่ะเราหลังจากที่เอารถได้ใช่ไหมคะปั้นหุ่นตัวเองได้มันก็มีทั้งคนทักถูกไหมคะมีคนที่ทั้งเราอยากไปทักด้วยใช่ไหมคะได้โอกาสดูแลกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไอ้ที่จะเป็นองค์กรนะคะที่แบบนี่เป็นจบดิวิชั่นไดเอทจากอังกฤษ4ใบนะคะแต่ว่าล้วงคออ้วกอยู่เลยนะคะออกกำลังกายแล้วก็ล้วงคออ้วกนะคะไม่น่าเชื่อได้มาเจอกันนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าแบบแต่ละคนนี่คือเทคนิคการแพทย์จุฬานะคะสายเกมเข้าห้องแลบนอนดึกนะคะคือผลลัพธ์เนี่ยหลังจากที่ใช้เซตที่แอมเวย์จัดให้เนี่ยนะคะแล้วเราก็เข้าคอร์สนะคะเราจะเริ่มเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นถูกไหมคะเนี่ยนะคะลดไป4กิโลไม่พอไขมันช่องท้องด้วยนะคะก็ลดไปอีกนะคะเนี่ยแต่ละคนเราจะเริ่มเห็นเอาอยู่ห้องนี้ด้วยนะคะเราก็สร้างผลลัพธ์นะคะแบบเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะใช่นะไปเร็วๆละกันนะคะเนี่ยแต่ละคนนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าคนมันข้างนอกนะคะพยายามหาวิธีการดูแลสุขภาพแบบมีประสิทธิภาพแล้วยั่งยืนเยอะมากๆเหลืออย่างเดียวคือเขาก็ไม่รู้จะหาใครส่วนเราก็ไม่ไปหาเขามันต้องเจอคนละครึ่งทางไงเราต้องออกจากบ้านนะคะไปเจอดีไหมคะแล้วก็แบบแอคทีฟในโซเชียลนะเราจะได้เจอนะคะโอเคไหมคะอ่ะนะคะแล้วพอเราดูแลทุกคนมีสุขภาพที่ดีจะมีสุขภาพจิตดีไหมคะดีนะคะเพราะว่าพุงมันไม่ค้ำนมนะคะพุงเวลาไปกินข้าวมันจะรู้สึกไม่อึดอัดถูกไหมคะมันจะเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าสุขภาพเราดีขึ้นนะคะใครเป็นแม้ที่แบบว่าพอตื่นเช้ามากางเกงตัวเดิมที่เคยใส่แล้วแน่นแล้วอยู่ๆใส่ได้รู้สึกวันนั้นแบบชีวิตตัวปิวเลยวะวันนั้นรู้สึกตัวเองผอมนึกออกวะทั้งที่แบบแค่ใส่ได้อะเข้าใจปะแต่มันไม่คับไงมันคือผอมอะนึกออกวะวันนั้นโลกฉันสวยอะนะคะที่สำคัญได้เจอคอมมูนิตี้ที่ดีด้วยนะคะอย่างเบนตอนแรกนะคะตอนที่เป็นนักศึกษานะคะตอนอยู่มหาลัยเนี่ยนะคะที่บ้านเนี่ยให้เงินนะคะแล้วเราก็ไม่เคยรู้สึกผิดกับการได้รับเงินด้วยนึกออกไหมคะแล้วเพื่อนก็แฮปปี้ด้วยเพราะว่าไอ้เบนมีเงินแล้วจะได้ไปเลี้ยงด้วยกันนึกออกไหมคะเราไม่รู้สึกผิดนะแต่พอตอนที่เราเริ่มมาทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะคะเขาถามว่าเรามีความฝันไหมนะคะเราก็บอกเราไม่มีนะความฝันก็คือชีวิตแค่เราส่วนตัวนะคะไม่ได้มีความฝันเรื่องพ่อแม่เกี่ยวข้องนะคะเขาก็พูดถึงพ่อแม่เราก็รู้สึกไม่ได้อินนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าจะหาเงินดูแลเขาด้วยนะแอมเวย์ก็เลยบอกว่าแบบนี้เขาเรียกทรพีนะคะเราก็งงนะโลกนี้นะโลกอีกโลกนึงบอกให้ไปขอเงินแม่นะไปช้อปปิ้งโลกอันนี้บอกว่าให้หาเงินเลี้ยงดูแม่แล้วว่าคอมมูนิตี้แบบนี้ดีไหมคะจริงนะถ้าเบนมีลูกแล้วลูกเบนอยู่ในสังคมแบบนี้เราก็แฮปปี้ปะจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ได้สังคมที่ดีพัฒนาตัวเองได้ด้วยนะคะและที่สำคัญคือมีความมั่นคงทางการเงินด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือโลกที่ยั่งยืนนะคะนี่คือดาวดอกไม้หกกลีบนะคะโลกที่ยั่งยืนนะนอกจากมีสินค้าที่เป็นรีไซเคิลได้นะคะเราลดน้ำหนักได้ดูแลสุขภาพได้โลกก็เบาด้วยนะลดได้เยอะโลกก็เบานะโลกจะไม่ต้องรับแบกภาระหนักนะคะโอเคนะคะมาเรื่องนี้บ้างละกันนะคะคุณเบนน่ะพูดเรื่องนี้ละกันนะทุกคนอาจจะมองภาพไม่ออกนะคะจริงๆเบนก็ยังไม่ได้พูดที่ไหนเพิ่งพูดรอบแรกเมื่อกี้ไปเองนะมาพูดรอบนี้ด้วยละกันนะคะคือจริงๆเนี่ยธุรกิจที่นิวเนี่ยมีพี่ชายนะคะเราเนี่ยเป็นกลุ่มพี่กลุ่มน้องทั้งน้องสะใภ้และพี่สะใภ้เนี่ยนะคะเราอยู่สายสุขภาพทั้งคู่นะคะแต่สิ่งที่พี่ชายของนิวเนี่ยกับพี่สะใภ้เขาเลือกเนี่ยก็คือเขาเนี่ยลงทุน50ล้านนะคะแล้วก็ไปสร้างสูงฟื้นฟูผู้สูงวัยก็คือคล้ายโรงพยาบาลเลยนะคะ40ห้องเนี่ยให้แบบผู้สูงวัยที่แบบโรงพยาบาลไม่รับอ่ะมาดูที่นี่แล้วก็คนแก่ที่ไม่มีลูกไม่มีเวลามาเลี้ยงอ่ะนะคะก็ให้มาอยู่ที่นี่มีนางพยาบาล24ชั่วโมงนะพี่ชายจบวิศวะเกษตรนะแต่ต้องไปเรียนแพทย์จีนนะคะพี่สาวจบบัญชีนะคะแต่ต้องไปเรียนนางพยาบาลนะคะแล้วก็มาดูแลตรงเนี้ยนะคะเราสองคนใช้แอมเวย์เราใช้แอมเวย์เป็นพาร์ทเนอร์นะคะเราทำธุรกิจแอมเวย์นะคะเราสองคนตระกูลพี่ตระกูลน้องเนี่ยนะคะเรามีรายได้ที่ใกล้เคียงกันนะแต่วิถีชีวิตต่างกันมากเราเข้าใจเรื่องนี้ไหมคะคือเราอยู่ในธุรกิจที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะสินค้าก็ไม่ต้องคิดถูกไหมคะ
เรียนก็ไม่ต้องไปเรียนอาวุธเพิ่มแค่มานั่งเรียนสินค้านี่แหละแล้วก็ลงไปซื้อใช้เสร็จเข้าใจแล้วว่าข้อมูลคืออะไรหลังจากนั้นมีคนถามก็บอกต่อถูกไหมคะแค่นี้เราก็สร้างธุรกิจได้แล้วว่านะคะลีลาการใช้ชีวิตต่างกันนี่คะใช่ไหมคะนะคะและที่สำคัญดูดิคะเขาทำอะไรคะคอมมูนิตี้คนแก่นะคะผู้สูงวัยนะให้คนแก่มีใครอยากไปบ้างไม่มีนะคะห้องเต็มนะคะตอนนี้นะคะโอเคนะคะเรามาดูทิศทางนะคะแม้กระทั่ง Global Wellness นะคะยังออกมาพูดเลยนะคะว่าทิศทางการเติบโตเนี่ยนะคะปี2027นะคะจะโตถึง 8.5 ล้านล้านดอลลาร์นะคะซึ่งช่วงโควิดเนี่ยปี2020นะคะมันโตไปแล้ว 12% นะคะแต่คาดว่าปี2027นะคะจะโตขึ้นอีกประมาณ 15% ขึ้นมานะคะแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าโตขึ้นถึง 52% ในปี2027นะคะแล้วคุณว่าอ่านสีแดงนะคะเขาบอกว่าอะไรไหมคะคิดเป็น 6.6% ของ GDP โลกอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพโตสุดนะคะเป็นอะไรที่คนกลับมาสนใจมากๆอยู่แล้วและที่สำคัญนี่คือแนวโน้มของตลาดอนาคตน้ำหนักในอนาคตคือพูดถึงปี2032นะคะว่าจะโตถึง532.5 บิลเลียนขณะที่2004ของเรานะคะอยู่ที่ไหนคะ 299.1 บิลเลียนถูกไหมคะพันล้านเหรียญสหรัฐถูกไหมคะจะโตขึ้นจำนวนมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าเหตุผลที่ตลาดตรงนี้โตเนี่ยข้อที่1นะคะคนเนี่ยนะคะมีภาวะอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นทั้งโลกนะคะอันที่2เนี่ยนะคะคนเนี่ยเริ่มตระหนักเรื่องความเสี่ยงของสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคหัวใจคนก็เลยพยายามที่จะค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะทำให้ตัวเขามีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วไอ้ปัจจัยเหล่านี้นะที่ภาวะคนอ้วนเพิ่มขึ้นทั่วโลกเนี่ยนะมันทำให้พวก SME ทั้งหลายเนี่ยออกมาทำธุรกิจกันนะคะพาร์ทแรกเลยที่ทุกคนเห็นเลยคลิกเทคโนโลยีพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่แบบแท็กกิ้งการเดินถูกไหมคะเวลาเราแข่งมันจะมีแอปถูกไหมคะแล้วก็มีการแบบตารางอาหารการกินที่พวกเราเคยโหลดกันอะแต่วันนี้เรามีไลน์ฮับแล้วดีไหมคะนะขายของหน่อยใครเคยใช้ไลน์ฮับมีไหมคะนะคะหูนี่คือเสียงช่วยนะคะคือจริงๆไลน์ฮับทุกคนได้เคยใช้อยู่แล้วถูกไหมครับคือเข้าไปเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นโปรแกรมแท็กกิ้งได้เลยนี่คือการทำธุรกิจที่โคตรง่ายเลยแค่เข้าไปใช้อ่ะไม่ต้องคิดด้วยใช่ไหมคะและที่สำคัญนะคะก็คือตอนนี้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือเริ่มมาทำเรื่องของซัพพลีเมนต์กันด้วยนะพวก SME ต่างๆนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือคนต้องการเลยไหมคะสุขภาพที่แบบครบวงจรอ่ะคือมีสุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีและที่สำคัญคือเปลี่ยนวิถีชีวิตได้เราฟังเสร็จปุ๊บเหมือนคอนเซปต์แอมเวย์เลยปะเหมือนเลยถึงออกไหมคะนี่คือระดับโลกแล้วนะคะผมให้แอมเวย์หน่อยดีไหมคะโอเคนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเนี่ยไหมคะ Health and Wellness นะเทรนมาแรงเมื่อคนใส่ใจสุขภาพถึงเวลาที่ SME ต้องคว้าโอกาสกสิกรออกมาพูดค่ะมาเลยจ้าปล่อยกู้นะคะมาเลย SME ใครอยากทำมากู้เดี๋ยวนี้นะคะแต่เราไม่ต้องนะไปหาเพื่อนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็มาฟังโมเดลธุรกิจแอมเวย์ดีไหมคะง่ายกว่ากันเยอะจริงๆนะคะตัวเป็นเองเนี่ยเริ่มต้นเป็นนักศึกษานะคะใบปริญญาก็เรียนไม่จบนะอย่างเดียวที่จะหาเงินเพิ่มคือการทำงานพาร์ทไทม์อ่ะแต่วันนี้นะคะแอมเวย์เป็นธุรกิจหนึ่งนะที่เราสามารถทำได้ตั้งแต่นักศึกษาเลยดีไหมคะตัวเป็นเองเนี่ยทำตอนปี3ขึ้นปี4นะคะเราเป็นนักเรียนระดับทัพทีมนะมีรายได้แสนประมาณแสนกว่าบาทนะก่อนเรียนจบนะคะนะคะแล้วก็อายุ23นะคะให้เงินแม่เดือนละ 30,000 แล้วนะคะจริงนะคะไม่รวมค่ากินค่าหอจ้างอยู่บ้านเฉยๆนะปิดกิจการที่บ้านไปเลยพี่ถ้าแบบเราไม่คือแอมเวย์นะคะสร้างให้ถูกต้องนะคะบอกเลยมันซื้อชีวิตพ่อแม่เราคืนกลับมาได้อะนะไม่เขาก็เสียได้เร็วนะคะก็อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามาดูกันต่อแล้วกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของคนยุคนี้เปลี่ยนไปยังไงบ้างนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะถ้าเรายังมีองค์ความรู้เก่าๆนะคะเราก็จะกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่เราบอกเราอยู่เพื่อกินทุกวันนี้นะวัยรุ่นนะคะคือเขาอะกินแค่แบบเขาแบบไม่ตายอะพอแล้วถูกไหมคะอันที่สองเนี่ยก็คือแค่ไม่พิการพอแล้วแต่วันนี้เราอยู่ในเทรนด์ของคนที่แบบต้องการวีลเนสก็คือสุขภาพดีนะคะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะในปัจจุบันเนี่ยและในอนาคตนะคะคนกับชอบเรื่องของเอสเธติกก็คือความสวยความงามความยั้งความเป็นอมตะนะคะเหมือนแบบเราอายุเยอะแล้วก็เวลาคุณไปขายของอะนะคะหรือไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยให้เพื่อนเดาอายุเลยและเวเป็นธุรกิจเดียวเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามถามสองอย่างคือน้ำหนักอายุ
แต่คนทำอเมย์ช่วยถามอายุหน่อยช่วยแซวอายุหน่อยเดี๋ยวว่าอยากบอกอะไรเงี้ยนึกออกปะคือมันจะเป็นฟิลที่พอคุณดูแลตัวเองได้ดีอ่ะมันอยากอวดอ่ะเข้าใจปะดูแลตัวเองมาก็อยากอวดไงนะคะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออยู่ในแก๊ปเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาร์ติสตี้ซีรั่มถูกไหมคะคือแอมเบย์ออกมาทุกอย่างทำให้เป็นแบบเราดูเด็กหมดเลยอ่ะต่อไปนี้ใส่ชุดนักเรียนกันมานะพวกเรานี่หน้านักมัธยมกันหมดแล้วเนี่ยนะคะใช้กันจนแบบแอนทายกันแล้วนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะแม้กระทั่งคำว่าไมโครไบโอมนะคะเป็นสิ่งที่คนเสิร์ชหาเยอะมากแล้วก็รู้จักด้วยนะหรือแม้ไมโครพลาสติกในเครื่องกรองน้ำคนก็ยังรู้จักอีกนะแสดงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของหน่วยของวงการทางการแพทย์แล้วหรือว่าหน่วยของนักวิทยาศาสตร์แล้วแต่เป็นหน่วยของประชากรโลกแล้วว่าที่เขาสนใจดูแลตัวเองใช่ไหมคะอ่ะนะคะไม่ก็ว่าพรีไบโอติกโปรไบโอติกและโพสต์ไบโอติกนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่ตื่นเต้นเท่าอยู่ข้างนอกเรารู้ไหมโพสไบโอติกเราไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าจะเติมเกมยังไงใช่ไหมนะคะแต่ว่าพอแอมเบย์บอกมีโพสต์ไบโอติกเอาลองพูดกับเพื่อนดิบางผู้ใหญ่บางคนรู้นะว่าโพสต์ไบโอติกเขาตามหาอยู่อะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้นะคะสิ่งที่เอามาดูอาหารก่อนละกันแหล่งโพสต์ไบโอติกบางคนเลือกไม่ถูกไปกินนี่ค่ะแดนกิมจินะคะกิมจินะคะคุณลองกินทุกวันดิไม่รู้ว่าไหนขาโต๊ะสะดุดขาคนแล้วอ่ะบวมนะคะขายใหญ่แน่นอนนะของดองของมากถูกไหมคะแต่ไม่มีโพสต์ไบโอติกใช่ไหมคะแต่เรากินง่ายๆเลยก็ใช้โพสต์ไบโอติกนะคะของนิวทรีไลท์ดีไหมคะนะคะง่ายกว่าการเยอะเลยนะคะและที่สำคัญคือตลาดโพสต์ไบโอติกเนี่ยนะคะคาดว่าในปี2024ก็คือปีนี้ไม่ใช่คาดว่านะปีนี้นะคะโตขึ้นถึง 2,000.8 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะถ้าเกิดสิ้นปีนะคะแล้วก็ในถึงอีก10ปีข้างหน้าคือ2034นะคะจะโตขึ้นถึง 30.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปีนั้นสุดยอดไหมคะถึงบอกไงคะว่าเดี๋ยวไปกันก่อนละกันนะทุกคนมาดูละกันนะคะการเสิร์ชผ่าน engine นะsearch engine นะคะว่าคำว่า postbiotic ประเทศไทยติด1ใน3ที่คนเสิร์ชเยอะมากที่สุดมันต้องมีเพื่อนใครบางคนในห้องนี้เสิร์ชไว้อยากรู้ว่าประเด็นก็คือคุณต้องประกาศตัวให้เรียบร้อยว่าฉันรู้ฉันเรียนมาออกไปโพสก่อนเลยโพสก่อนเลยฉันรู้ฉันเรียนมานะคะถามฉันได้นะคะคือคนอยากรู้อะนะคะประเด็นคือคนได้ความรู้นะคะว่าโพสไบโอติกคืออะไรแต่ว่าคนไม่รู้ว่าจะหากินจากที่ไหนไงใช่ไหมคะนั่นคือเราอ่ะอยู่ตรงนี้ไงองค์กรอยู่ตรงนี้ไงนะคะเรามาดูแล้วกันนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเบนให้ดูแล้วกันนี่คือผลลัพธ์นะเนื่องจากตัวเบนเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันนะที่ได้ลองใช้นะก็เลยถ่ายรูปไว้วันที่5สิงหานะคะแต่ว่าสินค้ามันจริงวันที่10นะคะได้กินนะคะแล้วก็ให้ดูผลงานก่อนตัวเบนเองเนี่ยนะคะเป็นคนที่ช่องท้อง1อยู่แล้วนะคะแนวนี้ก็หนึ่งกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในแอมเวย์มานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กินดูแลตัวเองมาตลอดมันก็เลยเป็นค่าแบบนี้นะคะพอเรากินโพสเนี่ยนะคะไบโอติกเข้าไปเนี่ยนะมันก็คือรักษาทำให้เรามีค่าช่องของไขมันก็คือ1ถูกไหมคะแต่เนื่องจากเดี๋ยวทุกคนจะไม่ว้าวนะคะเราก็เลยองค์ประกอบของโพสไบโอติกคืออะไรคะช่วยลดเรื่องของไขมันรอบเอวถูกต้องไหมนะคะมันนี่เหมือนมาหาเสียงเลยนะคะเราไปดูแล้วกันนะคะนี่คือเอวนะคะเอวล่างนะคะในห้องนี้ใครมีสะดือบ้างนะคะในห้องนี้มีใครมีสะดือบ้างไหมคะนั่นคือเอวล่างของเรานะคะเอวล่างตอนแรกเนี่ย 25.5 นิ้วนะคะผ่านไปนะจากวันนี้ถึงวันที่28นะเหลือ 24.1 นิ้วนะคะนะคะมาดูเอวบอลบ้างนะคะเอวบอลเนี่ยนะคะตอนแรก23นะคะพอเราใช้โพสไบโอติกนะคะก็เหลือ22นิ้วนะคะนี่ตั้งใจหาชุดมาอวดเอวเลยนะเนี่ยบอกตรงจริงเป็นคนเรียบร้อยนะบอกเลยนะคะใช่นะนี่นั่งรอจนขอกระโปรงแดงแล้วเนี่ยนะนั่งคุยรอนานมากอะโอเคนะแต่เดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่ออีกนะคะไปหยิบกางเกงยีนนะคะเอว24มาใส่นะคะตอนใส่23พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมคะนี่คือเอว22หลวมไหมคะอ่ะอีกเทสหนึ่งของเรานะคะไหนๆจะเป็นเทสโมเนียลแล้วนะคะเอากางเกงก่อนท้องนะเอล22มาใส่นะคะนี่คือเอล23ปิ้นขอบชีทนะคะและนี่คือเอล22พอดีเป๊ะเลยเห็นไหมคะนะคะนี่คือผลลัพธ์ของการใช้โพสไบโอติกเพิ่มเข้าไปนะคะและในวันนั้นคือนะเอามาพระบิดาบ้างนะคะให้พระบิดาลองหน่อยนะพระบิดาเนี่ยไขมันพอกตับเลยอะนะคะวัยรุ่นเนี่ยเล่าเยอะเชียนะคะเล่าเรื่องนะล้อเล่นนะเล่าแอลกอฮอล์นี่แหละนะคะพระบิดานะคะเปอร์เซ็นต์ไขมันนะคะเริ่มวันที่10เหมือนกันนะคะผ่านไปวันที่28นะคะสิงหาคม2อาทิตย์ก็คือลดไป 1% ใช่ไหมคะ
นะคะไขมันช่องท้องลดจาก13เหลือ11นะคะนะคะอันนี้เราแบบจริงจังกันมากนะคะเพราะว่าเราอยากจะต้องแบบให้ทุกคนเห็นนะผลลัพธ์นะคะแต่ไม่ใช่แบบอารมณ์แบบพี่หนูก็กินโพสแต่ทำไมไม่เห็นดีเลยหนูกินพิซซ่า5ถาดแล้วหนูมากินก็ไม่ได้นะหนูต้องช่วยประชากรจุลินทรีย์ของหนูด้วยนะคะในร่างกายอะนะคะบางทีเขาก็จะเอาที่ไหนไปซ่อมร่างกายหมดแต่ซ่อมพิซซ่านะคะกินมาอยู่นั่นแหละนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อะไรคะอายุร่างกายเตี่ยเป็นอายุ67นะคะตอนดูแลตัวเองอายุเซลล์ร่างกายคือ59แล้วพอมาใช้โพสต์เบโอติกเพิ่มเหลือ54 2อาทิตย์นะคะและที่สำคัญก็คือตัวเตี่ยเบนน่ะนะคะก่อนที่จะมีโอกาสได้เข้าคอนเรื่องน้ำหนักของแอมเวย์เนี่ยนะคะค่าคอเลสเตอรอลเนี่ย300กว่านะคะเยอะมากเลยนะคะแต่หลังจากที่มาเข้าคอนเรื่องน้ำหนักเนี่ยมันจะแตะอยู่ที่ประมาณ140ถึง130นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะดูว่าลดเยอะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะนี่คือเมื่อวานที่เตี่ยเพิ่งไปเจาะเลือดมานะคะส่งสไลด์ให้ไม่ทันนะคะเหลือ86ค่ะว้าวมากนะคะว้าวมากจริงๆอ่ะเป็นเองเป็นลูกยังว้าวเลยนึกออกปะอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นผลลัพธ์ที่เราใช้โพสเวติกเพิ่มเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยเจแปนนะคะใครออกชุดนี้เนี่ยไปเที่ยวทุกคนเลยดีปะนะเอา20ล้านมาหันกันในห้องเนี้ยนะจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะเสียสมดุลต้องไม่เสียสมดุลประชากรจุลินทรีย์ด้วยการดำรงชีวิตที่ดีด้วยนะคะเช่นไม่ทำงานจนเครียดนะคะอันนี้นะคะถ้าแอมเวย์ไม่ใช่นะส่วนใหญ่แอมเวย์ไม่ทำงานจะเครียดนะคะไปทำเคสจะได้ไม่เครียดดีไหมคะในห้องนี้มีไหมคนไม่ค่อยมีเคสแล้วมีความสุขวิบ้าไม่มีไม่มีเคสจะเครียดทุกคนถูกไหมคะงานข้างนอกทำงานแล้วเครียดที่นี่คือไม่ทำงานแล้วเครียดนะออกไปหาเคสทำมันจะมีความสุขนะคะประชากรจะเยอะเลยนะจะมีประชากรในร่างกายเราเยอะมากนะคะแล้วก็เลี่ยงอาหารแปรรูปด้วยนะคะหลายคนถามว่ากินอาหารเสริมนะคะจะแบบอันตรายไหมนะกินอาหารแปรรูปอันตรายกว่าเยอะนะคะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเรียนรู้ตั้งแต่เช้าตั้งแต่วิทยากรท่านแรกใช่ไหมคะทั้งหมอทั้งเภสัชกรถูกไหมคะนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเพียงพอแล้วก็พักผ่อนนะคะมาถึงเรื่องของเราบ้างนะคะเทคนิคในเรื่องของการทำตลาดสุขภาพนะคะนะคะในห้องนี้นะคะมีใครแบบฟังเสร็จปุ๊บแล้วรู้สึกว่านึกถึงคนรอบข้างบ้างนึกถึงเลยว่าแบบนึกถึงเลยเนาะว่าแบบอยากทำแล้วเนี่ยพี่เบนรีบพูดเร็วๆจะออกไปทำแล้วใช่ไหมคะเราจะมี5เรื่องนะคะที่อยากจะบอกนะคะทุกคนก็คือการขยายตลาดสุขภาพเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราข้อแรกเลยนะคะคือเราจะใครจะรู้ว่าเราทำอะไรได้อย่างไรนะคะถ้าเราไม่มีหน้าร้านของเราให้เขาเห็นนะคะเราต้องใช้และรู้จักสินค้าของเราเอง royalty หลงรักในแบรนด์ของตัวเองนะคะไม่มีคนเปิดร้านเบเกอรี่คนไหนเป็นหลงรักเบเกอรี่ของร้านคนอื่นถูกไหมคะเราต้องแบบใช้สินค้าของตัวเองให้รู้อะนะคะแล้วก็จับความประทับใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนที่เบนใช้โพสเบโอติกอะนะคะเราก็ตั้งใจใช้ดูว่ามันแบบช่วยเพิ่มจริงๆไหมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจริงๆไหมนะคะเราก็ตั้งใจให้ทุกคนได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาคุณไปหาเพื่อนนะถ้าคุณตั้งใจใช้นะเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทำไมเบย์หรอพอดีอยากใช้ของอะขอแคตตาล็อกหน่อยดิบอยหัวจุดเท้าฉันเนี่ยคือแคตตาล็อกแล้วโอ้โหคือคนขายได้เลยถูกไหมคะขายได้เลยนะคะแม้กระทั่งกองน้ำกองกาตอนเบนสมัยนักศึกษานะเพื่อนบอกมึงทำไมหน้าดีจังวะเนี่ยใช้น้ำมีสปริงล้างหน้าที่สำคัญอย่าใช้พัดลมเป่านะพัดลมมันมีฝุ่นต้องใช้กองอากาศแอตโมสเฟียร์ให้ลมมันเบาขึ้นมาโอ้ยนะคุณขายทุกอย่างนะคะผ่านตัวเองนะนี่คือสินค้าไม่ต้องแบบนึกออกไหมคือกินเลือดมานี่คือ AMWAY อ่ะนึกออกปะสินค้าทุกอย่างคือเข้าเส้นเลือดแล้วอ่ะนะคะเราไม่ใช่นักขายค่ะเราไม่ใช่นักขายที่ดีค่ะเราคือนักบริโภคที่ดีค่ะแล้วเราก็เลยเป็นนักธุรกิจที่ดีถูกไหมคะนะคะอย่าปล่อยให้ลูกค้ารักสินค้ามากกว่าเราละกันถูกปะจริงนะคะอ่ะไปกันต่อละกันนะคะเรื่องของนี้เรื่องอันนี้นะคะไม่ต้องไปเทสตลาดค่ะว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อเราใช้ก่อนเลยถูกไหมคะคนส่วนใหญ่ชอบตามค่ะไม่ชอบนำค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเห็นใครถืออะไรปุ๊บแล้วเห็นเขาดีขึ้นอยากตามเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ต้องไปเทสนะใช้ก่อนนะก่อนใช้โพสก่อนด้วยตามธรรมเนียมกินข้าวเลยโพสก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราเทสเลยนะคะในการบริโภคเลยนะคะอันถัดไปนะคะไม่ต้องไปเทสว่าใครจะทำธุรกิจหรือไม่ทำเราเนี่ยเล่าโอกาสทางธุรกิจไว้ก่อนเลยนะคะ
เบนเล่าให้ฟังเรื่องนี้ละกันนะคะตัวเบนเองเนี่ยทำธุรกิจมา16ปีตั้งแต่21ใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันที่เราเป็นไดมอนด์นะคะยังไม่มีเพื่อนทำกับเราเลยนะคะวันที่เราเป็น EDC นะคะเพื่อนและญาติพี่น้องยังไม่มีใครสมัครกับเราเลยนะคะเราสองคนมาจากแบบสายสัมพันธ์ที่แปลกหน้ามากล้วนๆนะคะพอหลังเป็น EC เริ่มค่อยมีเพื่อนเข้ามาทำนะคะสิ่งที่จะบอกคืออะไรรู้ไหมคะแต่เพื่อนเหล่านี้รู้หมดแล้วว่าเราทำอะไรรอจังหวะเดียวค่ะบางคนต้องใช้เวลาค่ะบางคนต้องใช้ความมั่นใจค่ะบางคนต้องใช้วิกฤตค่ะบางคนต้องรอหาเครื่องมือค่ะบางคนเห็นชีวิตเราดีแล้วก็อยากมีดีตามบ้างอะนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะสุดท้ายเราเล่าไปก่อนเลยอย่างน้อยเป็นตลาดของเราดีไหมคะนี่นะคะขอให้แบบวันนึงกลับมาแล้วเจอเราแล้วกันกลับมาอ๋อหลับอยู่ไม่ได้นะนะคะไปออกทะเลไม่ได้นะนะคะใช่นะอันถัดไปนะคะการดูแลสุขภาพดูแลลูกค้าหรือองค์กรนะคะคุณต้องดูแลนะคะแก้เขาด้วยเหตุผลนะคะอย่าแก้ด้วยอารมณ์อยากรู้วิธีการแก้ด้วยอารมณ์ไหมคะเดี๋ยวแชร์ให้ฟังดีไหมคะไม่เอานะเบนเนี่ยเคยเจอลูกค้าคนหนึ่งนะคะเขาเนี่ยบอกไม่ให้แชร์ก็ยังจะแชร์เนาะลูกค้าคนนี้นะคะก็อายุเขาเนี่ยเป็นลูกค้าใช่ป่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบกินโปรตีนแล้วอ้วนกินโปรตีนแล้วอ้วนอ่ะเราก็พยายามแบบให้เหตุผลจนเรามีอารมณ์อ่ะเข้าใจไหมแบบ อ้วนอะไรวะนึกออกปะเราก็เลยส่วนกับแบบว่าไม่อ้วนหรอกพี่อ้วนจากข้าวเหนียวว่ะพี่กินข้าวเหนียวตีสองอ่ะ เขาบอกแต่เขาก็กินตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะก็น่าเป็นวัยรุ่นพี่อายุจะ50แล้วพี่กินเนี่ยข้าวเหนียวแค่ครึ่งหนึ่งกำมือพี่ก็อ้วนแล้วกระเป๋าผ่านพี่ไม่ดีอ่ะพี่กินจนก่อนนอนอ่ะถูกไหมคะก็เลยด้วยอารมณ์เลยบอกลูกบอกว่าพี่ไม่ต้องซื้อโปรตีนละเทสไปเลย2อาทิตย์แล้วพี่จะได้รู้ว่าโปรตีนสำคัญหรือเปล่าอ้วนข้าวเหนียวหรืออ้วนโปรตีนผ่านไป2วันมือสั่นเบนพี่ขาดโปรตีนส่งมาหน่อยคุณอะไรวะคือบางทีเนี่ยเรากินน่ะไอ้วันที่เรากินวันที่เราแข็งแรงอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราอ่ะขาดอะไรถูกมั้ยคะนิดๆหน่อยๆมันแค่เพียไม่มีหรอกคุณลองขาดดิแล้วพอกินคุณจะแบบเข้าใจว่าร่างกายเราขาดอะไรอ่ะถูกไหมคะบางทีไม่ได้วัดตอนกินค่ะวัดกันสิบปีข้างหน้าเอาจริงดูดิใครไปรู้ว่าเราอายุเท่านี้บวกสิบปีกับไปหน้าเด็กกว่าตอนนี้อีกถูกไหมคะจริงนะหาอายุพันปีมาหาในคนแอมเวย์เนี่ยนะนี่ถ้าทุกคนเสียชีวิตไปนี่อัลฟาฟ้าขึ้นเลยนะต้นอัลฟาฟ้านี่ขึ้นเลยนะนึกออกปะคือแบบต้นไม้ขึ้นเลยอ่ะนะทุกคนแบบมีใครกินนิวทรีแพนได้ไหมไม่มีนะนะคะทุกคนแบบร่างขึ้นแน่นอนนะที่สำคัญเราต้องเป็นแอมบาสเดอร์ของธุรกิจตัวเองเราต้องเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมที่เราทำอ่ะทุกคนคิดเลยถ้าวันนี้ในกลุ่มเพื่อนเราท่านนึกถึงสุขภาพดีนึกถึงเราไหมถ้ายังกลับไปทำเลยแต่ที่หนึ่งแล้วyou number 1นะคุณต้องเป็นโนนหนึ่งในอุตสาหกรรมนี้ใช่ไหมคะตลาดใครตลาดมันค่ะในห้องนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นแอมบาสเดอร์ให้ได้นะคะไม่ต้องจ้างดารานะคะถึงเราไม่ใช่ดารานะเป็นแค่คนธรรมดาแต่ก็ต้องยืนหนึ่งนะจ๊ะนะโอเคไหมนะคะข้อที่2นะคะเมื่อไหร่ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราจะโดนทักถูกไหมคะแค่เปลี่ยนสีผมแล้วก็โดนทักไหมคะโดนอยู่แล้วสีม่วงสีเขียวไปทำที่ไหนมาอยากทำด้วยใช่ไหมคะนี่ขนาดสิ่งที่มันแบบแค่ความสวยที่เราเพิ่มเข้ามายังมีคนทักเลยแล้วถ้าเราดูดีเราโดนทักไหมคะโดนอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็สุขภาพดีเหมือนเรานะคะเป็นผู้ได้ฟังเรื่องนี้ละกันนะคะตัวเป็นเองเนี่ยไม่ได้มีโปรไฟล์ที่เป็นหมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเนี่ยเอาเป็นว่าคนไม่เชื่อถืออยู่แล้วอะนึกออกปะด้วยตัวของเป็นเองอะนะแล้วก็วงการเพื่อนก็คือเขาไม่เชื่อเราอยู่แล้วไงถูกปะแต่วันนี้นะคะโลกมันเปลี่ยนไปขนาดที่ว่าเขาไม่สนใจโปรไฟล์อ่ะเขาอยากได้คุณแบบเราอ่ะเราสอนเขาได้ไหมถูกไหมคะโลกมันเปลี่ยนไปขนาดที่ว่าเขาเห็นเราปุ๊บเขาอยากได้แบบเราอ่ะเราสอนเขาได้ไหมนะคะนี่อันนึงเหมือนกันนะเพราะการสร้างตลาดต้องทำทั้งเชิงรับและเชิงลุกนะคะไม่มีเจ้าของธุรกิจคนไหนนั่งตบแมงวันที่ร้านแล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาเองค่ะถูกไหมคะทุกคนทำมาร์เก็ตติ้งหมดทุกคนต้องทำเชิงลุกเป็นหลักนะคะเชิงลุกในที่นี้ไม่ใช่เดินไปเคาะประตูติ้งต่องแอมเวย์มาแล้วแคตตาล็อกร้อนๆช่วยซื้อหน่อยไม่ใช่นะคะเราไม่ได้ทำกันแบบนั้นนะคะแต่คุณต้องทำเชิงลุกให้ได้คืออะไรรู้ไหมคะเรารู้อยู่แล้วว่าใครควรลดน้ำหนักเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากบอกใครสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ลุกไปหาเขาแล้วก็เดินกลับไม่ใช่นะ
เราก็ลุกไปหาเขาแล้วเราก็บอกเขานะว่าเออเนี่ยมีแผ่นลดน้ำหนักไหมเนี่ยมีเครื่องชั่งวัดค่าก่อนเลยเนี่ยเราสอนปั้นหุ่นอยู่ถูกไหมคะแต่คุณต้องมั่นใจไปเลยนะคะเช่นบางคนบอกว่าเนี่ยลดไป5โลเองจะทำธุรกิจได้หรอทำไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะก่อนหน้าที่เราจะแอมเวย์อ่ะคุณถอดเสื้อผ้าก็แล้วฉี่ก็แล้วเข้าห้องน้ำก็แล้วชั่งเสร็จลง1ขีดเองนะนี่คุณไม่ได้อดอาหารเลยไม่ได้ฉี่ชั่งเสร็จลง5กิโลคุณไม่ภูมิใจตรงไหน ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็ทำตลาดได้แล้วนะทำไปเลยนะคะทำเชิงลุกไปเลยนะเชิงลุกคือเขาเราเห็นเขาก็อยากดูแลเขาไงความรู้สึกเนี้ยเขารับรู้ได้นะคะเชิงรับก็คือเขารู้สึกเริ่มเป็นห่วงตัวเองแล้วนะคะคุณก็ทำไปเลยค่ะแล้วเขียนก็ไปเลยนะคะว่าท่องไว้นะคะ mindset ของเรานะคะเราจะปั้นหุ่นเราจนกว่าเขาจะร้องขอหุ่นดีๆให้กับตัวเขาเองนะคะดูแลสุขภาพอ่ะจริงๆนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับความผอมเดียวนะคือมันคือสุขภาพด้วยนะคะข้อที่3นะคะต้องดูแลแบบมืออาชีพนะคะการเรียนรู้มันทำให้เราแตกต่างค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ในธุรกิจนะคะที่ AI ยังไม่มีทางยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้ามาแทนที่พวกเราได้หลายงานนะคะมีแต่ AI เข้ามาแทนที่ถูกไหมคะเราได้ข่าวมาปุ๊บแล้วสุขวิดวิวป่ะ AI เข้ามาแทนที่ได้หมดแต่สุขภาพนะคะการดูแลเรื่องสุขภาพและความรู้นะคะ AI ยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้ามาแทนที่เราได้เลยอะนี่ยังคงเป็นธุรกิจที่ดีของเราอยู่นะคะตั้งใจนะคะความรู้สึกนะคะที่เขาได้รับข้อมูลนะคะจะทำให้เขาซื้อค่ะความมั่นใจนะจะทำให้เขาทำธุรกิจเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนมาเรียนรู้เรื่อง prosperity แล้วถูกไหมคะความรู้เหล่านี้แหละนะคะจะทำให้คนสนใจเรานะคะแล้วก็เข้ามาถามเราเพิ่มเติมแล้วก็ขอซื้อกับเรานะคะโอเคไหมคะมนุษย์เรานะจะไม่ปฏิเสธกับสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองแน่นอนนะคะถ้าเราให้ข้อมูลนะคะอันที่4นะคะถ้าเรามีวินัย100ข้อนะคะขาดวินัยข้อเดียวถ้าเรามีความฝัน100ข้อนะคะแต่ขาดวินัยข้อเดียวคือจบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเราต้องทำซ้ำนะคะสม่ำเสมอจนเกิดผลลัพธ์นะคะปลูกต้นถั่วงอกนะคะเป็นต้นไม้ที่ขึ้นง่ายที่สุดแล้วก็เก็บกินเร็วที่สุดยังต้องใช้เวลา 2-3 วันในการปลูกคุณจะทำธุรกิจแล้วมางบดุลวัน2วันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะถูกไหมคะเราสร้างธุรกิจที่เป็นต้นไทรค่ะเราสร้างเสร็จให้ธุรกิจมีทรัพย์มีค่าลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วส่งต่อให้ลูกหลานคุณจะแบบมานั่งสวดมนต์อย่างเดียวโดยที่ไม่ออกไปทำมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องทำซ้ำจนเกิดผลลัพธ์ใช่ไหมคะนะคะเอาจริงๆนะหลายคนเนี่ยนะคะที่เป็นเคยได้ฟังเพื่อนๆเนี่ยบางคนบอกเคยทำวิธีการนั้นวิธีการนี้ของการลดน้ำหนักมาทำมาเป็นปีเลยพอมานิวทริไลท์สองวันเจอพิซซ่าจบเลยไม่ได้ดิถูกไหมคะเราเจอวิธีการที่มันง่ายกว่าเดิมแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำจนเกิดผลลัพธ์นะคะเขาไม่ซื้อไม่ทำกับเราชั่วโมงนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ซื้อกับเราตลอดไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะขอให้เรายังคงอยู่ละกันนะคะวันที่เรากลับมาถามว่าเรายังทำอยู่ไหมเราก็บอกว่าเราทำอยู่ดีไหมคะดีนะคะโอเคนะข้อที่5นะคะนี่คือความลับจากสวรรค์ค่ะธุรกิจแอมเวย์คือความลับจากสวรรค์ค่ะเรานะคะเจอเครื่องมือที่เร็วกว่าเพื่อนอ่ะนะคะเบนเคยพูดประโยคนี้นะคะมีพี่ถามว่าแต่พี่อายุ50กว่าแล้วนะอ่ะพี่55มันจะช้าไปไหมพี่ตั้งใจ2ปีเป็นไดมอนด์พี่ก็เร็วกว่าเพื่อนตั้ง2ปีแล้วถูกไหมคะพอเพื่อนก็ต้องหาถึง64บาทแต่เราเร็วกว่าเพื่อนแน่นอนแล้วเราวัยรุ่นนึกออกไหมคะเราวัยรุ่นน่ะเราเป็นไดมอนด์เร็วอ่ะชีวิตเราเป็นเด็กเร็วกว่าเพื่อนป่ะจริงคุณจะเล่นชีวิตแบบเลอะเทอะมากอ่ะจริงๆนะคะและที่สำคัญคือคุณมีพาร์ทเนอร์ที่ดีขนาดนี้ทำ R&D ให้ใช่ไหมคะหลาย SME นะคะจะเข้าอุตสาหกรรมนะคะต้องไปผ่านอย.ถูกไหมคะโดนสารไซบูทามีนบ้างไปโดนอะไรบ้างเกี่ยวกับลดน้ำหนักอ่ะแต่เราไม่ต้องเลยใช่ไหมเราไม่ต้องเลยเราแค่มาเรียนรู้ไปบอกแล้วถ้ามีปัญหาอะไรให้เขาโทร027258000ไม่เกี่ยวกับเราใช่ไหมคะหนูเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนบอกมึงอันนี้เขาใช้ศาสตร์เลยวะเอาจริงกูคือนักธุรกิจกูไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์มึงโทรเลย027258000เดี๋ยวเขาคุยนักวิทยาศาสตร์เองอะนะคือเราก็ทำแบบรับผิดชอบที่สุดคือ027258000นะคะ
คือเราก็ดูแลตามความรู้ที่เรามีแต่ถ้าอยากรู้ลึกสารประกอบใช้เครื่องจักรอันไหนโทรหาวิทยาศาสตร์เลยกูคือนักธุรกิจถูกไหมคะเราคือนักธุรกิจนะคะใช่นะและที่สำคัญคืออะไรไหมคะเอบอกอย่างเงี้ยเราเคยทุกคนที่เป็นไดมอนด์นะทุกคนจะรู้ว่าเขาประชุมกันเนี่ยดูเหมือนแบบสวยงามดูเดือดมากเลยอะไม่ได้ครับเงินจะไปปลายปีไม่ได้ครับต้องให้แต่ละเดือนครับเพราะว่ามันจะได้กำลังใจทุกคนสามารถวิ่งไปอัมสเตอร์ดัมได้แพทตินัมนะครับให้เขากลับมาลีนะครับต้องให้จ่าย 10% นะโฟลเดอร์ให้ 20% แอมเบย์โอเคเอามาเป็นแผนใหม่ให้พวกเราทุกคนนะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็น 20% 10-20% นะใช่ไหมคะที่ทำงานมีไหมคะจุ๊กนายหนูทำงานมาหนักขอ 20% ได้ไหมจ้านายบอกดูเงินเดือนดึงเงินเดือนพี่ด้วยนะอย่าแซงอย่าแซงนะพี่สูงกว่านะคะคือแบบทุกอย่างนะคะเกิดจากการเสียสละของผู้นำทุกคนของบริษัทแอมเวย์นะคะก็เลยทำให้เราทำธุรกิจได้ง่ายกว่าคนอื่นดีไหมคะอ่ะปรบมือให้บริษัทแอมเวย์นิดนึงละกันกับพี่ๆไดมอนด์ละกันนะคะโอเคนะคะแล้วก็ตัวเป็นเองเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นเหมือนทุกคนเลยนะคะคือเราไม่ได้มีความรู้มากนะแต่เราก็เรียนแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ทำโซเชียลเหมือนทุกคนแบบนี้ตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่แบบปีแบบ2017มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะใช่แล้วก็ทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูแลคนได้นะนับพันคนผ่านมือเรานะคะแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเป็นไดมอนด์นะคะแล้วก็เป็น EDC นะคะเป็นไดมอนด์เสร็จแล้วก็ปีนั้นก็เป็นอีกปีก็เป็นรีไดมอนด์แล้วปีก็เป็น EDC ในปีถัดมานะคะก็สิ่งเราได้นะคะจากการทำธุรกิจแอมเวย์อ่ะขอบคุณนะคะทุกคนเห็นรอยยิ้ม2ข้างนี้มั้ยคะย้อนไปเมื่อ16ปีนะคะนี่คือแบบหน้ายักษ์ทั้งคู่นะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราเลยนะคะเขาแบบอยากให้เราตั้งใจเรียนนะคะแต่ประเด็นก็คือนะคะสิ่งที่อยากบอกทุกคนเป็นความลับนะคะพ่อแม่ไม่มีทางรู้ศักยภาพของเราค่ะเรารู้ดีที่สุดว่าเราดูแลเขาได้ไหมจริงๆนะคะพ่อแม่นะคะไม่ว่าคุณโตแค่ไหนเราก็คือเด็กของเขาเสมอถูกไหมคะแต่เราเท่านั้นแหละที่เรารู้ว่าเราสามารถกางปีกด้วยตัวเองได้เหมือนกันอะใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะก็ให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองนะว่าได้แน่นอนนะภาพนี้เกิดขึ้นแน่ๆนะคะไปถามเตี่ยนะเตี่ยรู้ไหมเนี่ยเกือบเลิกนะที่บ้าเตี่ยเป็นคนซัพพอร์ตลูกตลอดมีแม่มึงอะไรโทษแม่เลยบอกทั้งคู่อ่ะทั้งคู่เกือบเลิกกันทั้งคู่เนี่ยแหละนะคะเกือบแล้วนะคะส่วนแม่นิวก็ไม่เหมือนกันนะแม่กับแม่ไม่เลยนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็สิ่งเราได้นะคะก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเคยเข้ามาธุรกิจแอมเวย์แรกๆเราเห็นพี่ๆเขาทำกันเราก็อยากทำด้วยนะคะก็คือการให้ทุนการศึกษาเด็กนะคะปัจจุบันเราให้6คนนะคะอายุเท่านี้จนจบปริญญาตรีนะคะตั้งใจไว้14คน14สายนะคะให้นะครับแล้วก็ได้รับจดหมายแบบนี้ตลอดเลยนะคะดีจังเลยนะได้รับจดหมายแบบนี้ก็รู้สึกดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือก็ซื้อบ้านนะคะตอนนั้นที่ซื้อบ้านเนี่ยยังไม่เป็น EDC เลยนะแต่ว่าเราเป็นไดมอนด์เพราะเรามีแผนที่จะมีลูกนะคะเราก็รู้สึกว่าเราต้องซื้อบ้านแล้วก็ซื้อบ้านเพราะช่วงโควิดพอดีนะคะเพราะว่าเราต้องมีสตูดิโอที่บ้านเพื่อทำมีตติ้งแอมเวย์นึกออกไหมเราก็ซื้อตอนนั้นนะคะไม่น่าเชื่อนะคะบ้านหลังนี้ทั้งต่อเติมทั้งซื้อนะคะประมาณราคารวมๆแล้ว15ล้านนะคะเราเนี่ยนะคะตั้งใจไว้ว่า3ปีนะคะที่จะซื้อจะโปะบ้านหลังนี้หมดนะแต่ไม่น่าเชื่อปีนั้นเราเป็น EDC นะคะโบนัสนะคะวันที่15พอยอใช่ไหมแต่วันนั้นก่อนไปเที่ยวฮาวายนะคะได้โบนัสก้อนนี้มานี่คือเงินก้อนสุดท้ายนะได้มาล้าน7นะคะเราก็เอาล้านนึงเนี่ยโปะเข้าไปกลายเป็น1ปี11เดือนเราโปะบ้านหนี้15ล้านหมดจากธุรกิจแอมเวย์นะคะเราคือเป็นกับนิวเป็นคนที่ใช้เงินแบบค่อนข้างแบบมีแผนชีวิตมีค่อนข้างมีแผนในการทำใช้เงินอยู่แล้วเพราะว่าเราได้มาจากสังคมในแอมเวย์นี่แหละนะคะเราก็เลยวางแผนชีวิตค่อนข้างแบบเนี๊ยบนิดนึงนะคะและที่สำคัญคืออะไรไหมคะงานหลายงานนะคะทำให้เรากล้ามีบ้านหลังแรกนะคะแต่มีไม่กี่งานทำให้คุณกล้าปลดหนี้ค่ะจริงๆนะคะมีงานหลายงานนะคะทำให้คุณกล้ามีบ้านหลังแรกค่ะแต่มีไม่กี่งานนะคะทำให้เราเนี่ยกล้ามีบ้านหลายๆหลังถูกไหมคะมันก็เป็นอันนึงที่แบบเรารู้สึกว่าวันนั้นน่ะหนูเดินเบนอ่ะเดินอยู่แถวบ้านนะแล้วก็ถามนิวว่าถ้าวันนี้เราไม่ทำแอมเวย์เราทำอะไรวะคือเรานึกไม่ออกเลยอ่ะนึกออกปะคือเบนอ่ะเจอนิวในธุรกิจแอมเวย์อ่ะจีบอยู่3เดือนนี้สี่แต่งงานเลยอ่ะใช้เรื่องนี้ละกันนะอยากสอนทุกคนนะคือจริงๆเราเนี่ยดูแลตัวเองได้แล้วก็เลยอยากหาใครสักคนมาดูแลเพิ่มนะคุณต้องมั่นใจตัวเองนะคะว่าแบบเราประสบเสร็จได้นะคะเวลาที่คุณแบบออกไปทำความสำเร็จข้างนอกอ่ะคุณต้องอย่าเสียเซลล์นะคะคุณท่องไว้เลยนะเหมือนตอนที่เป็นจีบนิวนะคะฉันสวยในอนาคตอ่ะกูสวยแน่นะฟิลนั้นนะสินค้าที่ขนาดนี้ฉันสวยแน่นะคะ
แล้วก็ฉันมีอนาคตแน่ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่เลือกฉันฉันบอกเลยผู้ชายคนนี้ไร้วิสัยทัศน์คุณท่องไว้เลยนะ4เดือนแต่งเลยนะจับแต่งเลยนะนะแต่คุณต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนนะนะโอเคไหมแล้วก็อ่ะนะคะหลังจากนั้นก็รูปนี้นะคะก็เป็นรูปที่นิวเนี่ยได้พูดออกมานะคะก็คือด้วยความเป็นนักกีฬาโปรน้ำทีมชาติใช่ไหมคะแข่งมาก็ได้เหรียญเยอะเหรียญเยอะมากเลยเหรียญเยอะมากเลยนะคะนิวบอกว่าสุดท้ายปลายทางของนักกีฬาทีมชาติเนี่ย29ต้องเกษียณแล้วเพราะร่างกายใช้ไม่ได้แล้วนิวเนี่ยต้องเอาเหรียญเนี่ยไปโชว์ว่าเออเขาเนี่ยคือดับทีมชาติเพื่อมาสอนช่วงค่าชั่วโมงก็จะแพงกว่าครูว่ายน้ำทั่วไปถูกป่ะวันนั้นเนี่ยเราบอกว่าถ้าเราไม่ทำเอ็มวีนะเด็กที่อยู่ในมือนิวจะเป็นลูกคนอื่นแต่วันนี้เราทำเอ็มเวย์นะคนที่อยู่ในเมืองคือลูกเราเราสอนน้ำได้24ชั่วโมงอะแต่ไม่ใช่เอาลูกไปวิ่งว่าย24ชั่วโมงนะบอกก่อนเดี๋ยวเข้าใจผิดนะว่ายประมาณครึ่งชั่วโมงพอแล้วนึกออกปะแต่เหมือน24ชั่วโมงจะว่ายตอนไหนก็ได้ไงลูกเราอะเราว่างอะนึกออกไหมคะ นะคุยกับนิวเลยว่าถ้าไม่เจอเอ็มเวย์เราทำอะไรอะเราคงไม่อันดับแรกเลยนะก่อนจะไม่สำเร็จคือไม่เจอกันแน่นอนอะถูกปะอันที่สองก็คือเราก็คงรีบนอนแล้วอะตอนนี้คงไม่มาเดินให้ยุงกัดอยู่หน้าบ้านเนี่ยเดินคุยกันตอนนี้ถูกไหมคะคือชีวิตเราแบบมันไม่รู้ดีชีวิตแบบตื่นเช้าเพราะมีลูกอะบอกแค่เนี้ยแต่หลังจากสำเร็จตื่นเช้าอย่างเดียวเพราะมีลูกอะจะต้องสำเร็จก่อนนะนะคะแล้วก็ใช่นะคะบางคนบอกยังไม่สำเร็จก็ตื่นแบบว่าตื่นสายแล้วนะคะเวลาเรามีค่ามากนะคะแล้วก็วันที่เรามีลูกนะคะเราไม่เคยเข้าใจเลยว่าเพราะเราไม่มีลูกไงเราเลยไม่เข้าใจพี่ๆที่เขาพูดกันว่าต้องตั้งใจทำเพื่อเป็นพาสซีฟแล้วก็เป็นมรดกให้ลูกเราไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่พูดด้วยอายุนะอายุก็มีลูกตอน33นะคะพอมีจริงๆน่ะแล้วเราเป็น EDC พอดีเนี่ยเรารู้เลยว่าเราไม่ห่วงอนาคตลูกเราเลยอ่ะเราห่วงเรื่องเดียวลูกสะใภ้เนี่ยแหละนะเราห่วงอย่างเดียวนะคือแบบจะหาได้ดีเท่าแม่มันปะเนี่ยเอ้นะนะอันนี้แซวเล่นๆนะคะก็เรื่องนี้นะคะแล้วก็อันนี้อันจะเป็นสุดท้ายนะที่อยากแชร์ทุกคนก็คือเป้าหมายนะใช้คำว่าสะใจซะด้วยนะคะคือเบนกับนิวเนี่ยตอนนั้นเราเป็นไดมอนด์นะคะแต่เรามีเป้าหมายต่อเพราะว่าเป้าหมายเรายังไม่จบนะคะเราก็อยากจะวิ่งต่อนะคะเพราะเรามีองค์กรมีอะไรเงี้ยนะคะระหว่างนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะไปทำเคสใช่ไหมคะเราก็หิวข้าวมากก็เลยไปแวะข้าวเกษตรที่บาร์ใหม่แล้วก็ไปจอดที่สระว่ายน้ำจุฬาภรณ์นะมีคุณแม่นะคะที่รู้จักนะคะเรียกมาหนูกินง่ายแต่ง่ายนิวอะทำเอ็มเวมาขนาดเรายังไม่มีปัญญาเปลี่ยนเลยรู้ไหมคะวันนั้นหนูมองหน้านิวนะเรามีเงินเราสองคนนั่งกันทำเอ็มเวมาเรารวมเงินกันเรามีเงินเก็บประมาณ7 ล้านกว่าบาทอะแล้วมีคอนโดปล่อยเช่าแล้ว3 หลังด้วยเงินสดไม่มีเงินพ่อแม่อะเรามองหน้ากัน2 นาทีอะเราไปเมอร์เซเดสเบนซ์พระราม2แล้วถอยคันนี้ออกมามาจอดเลยจ้ะมาจอดจอดรอนะแล้วมาจอดรอนะคือเรา2 คนไม่เคยโชว์ความรวยเลยนะเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตซิมเปิลมากนะคะวันนั้นเป็นวันเดียวที่กูจะโคตรอวดรวยนะคะจอดตั้งแต่10 โมงนะคะบ่อยังไม่แกะเลยกินข้าวบนรถซื้ออาหารกินข้าวบนรถกูรอจังหวะอวดรวยนะคะผ่านไป3 โมงคิดดูนั่งอยู่บนรถตั้งแต่10 โมงยัน3 โมงอ่ะแอร์ฉ่ำเลยนึกออกไหมพอมาปุ๊บลงเลยปิดประตูดังๆหน่อยประตูก๊อกแห่งความรวยนะคะเนี่ยนะคะตอนเป็นเพชรนะคะซื้อเบนซ์นะคะประดับศักดิ์ศรีสามีนะคะพอเป็น EDC สามีเลยซื้อยาริสกลับมาให้ นี่คือตลกมากเลยอ่ะจริงๆนะคะตอนแบบตอนนั้นเราเป็นก่อนเป็นเพชรใช่ไหมตอนเป็นเพชรเราขับคันนี้อยู่อ่ะบอกนี่เป็นเพชรจริงปะเนี่ยปอมปะเนี่ยเรายังไม่ปัญญาเปลี่ยนเลยพอเป็น EDC ซื้อยาริสบอกเด็กคู่นี้ใช้เงินเป็นนะความสำเร็จเปลี่ยนทันทีนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเริ่มเห็นเลยว่าจริงๆถ้าเราไม่ใช่เอ็มวีเราก็ไม่มาจุดนี้ไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็มีลูกแล้วก็ซื้อลูกนะเป้าหมาย2 วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหมดเวลาพอดีนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะตั้งใจนะคะประสบความสำเร็จไปด้วยกันดีไหมคะนะตราบใดนะคะที่มนุษย์ยังอ้วนนะคะยังกินยังรักสุขภาพยังมีชีวิตที่เร่งรีบนะคะเขายังคงต้องการโภชนาการสารอาหารแล้วก็เลือกใช้ซัพพลีเมนต์ดีๆนะคะและตราบใดที่มนุษย์ยังคงมีความฝันนะคะมีเป้าหมายนะคะและยังอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเขายังคงต้องการเครื่องมือในการสร้างตัวเขาต้องการพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดมาสนับสนุน
ยังไงนะคะแอมเวย์ก็เติบโตต่อไปนะคะไม่มีวันตายแน่นอนนะขอให้ทุกคนเลือกธุรกิจนี้นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จไปด้วยกันแล้วก็อย่าลืมลงไปรวมทีมแล้วก็ไปเที่ยวฟูจิและไปอัมสเตอร์ดัมด้วยกันดีไหมคะขอบคุณมากๆค่ะ